วัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันศุกร์ครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์พระธรรมนันทามหาเถรีพระภิกษุณีเถรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบขอเจริญพรหลวงแม่ค่ะขอเจริญพรค่ะค่ะหลวงแม่ค่ะลูกเคยอ่านหนังสือแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ขอนำมากราบเรียนถามหลวงแม่ในวันนี้นะคะเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสค่ะหลวงแม่คือชองปอลซาร์ทซึ่งได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าชีวิตคือ C ระหว่าง B กับ D B ก็คือ Birth คือเกิด D ก็คือ Death คือตายแล้ว C ของชองปอลซาร์ทก็คือChoice ก็คือตัวเลือกคราวนี้ลูกมามองว่าระหว่างที่เราเกิดกว่าจะตายเนี่ยมันคือการเดินทางซึ่งการเดินทางเนี้ยเรามีทางเลือกมากมายเลยในชีวิตหลายเดือนที่ผ่านมาลูกต้องไปโรงพยาบาลค่ะหลวงแม่แล้วลูกก็พบว่า C ของลูกคือ Change ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าลูกไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยกว่าจะตายอาจจะทุกทรมานจากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์ยากในเรื่องต่างๆในชีวิตมากมายเลยค่ะหลวงแม่มันตกผลึกมันเกิดความเข้าอกเข้าใจและเลือกที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองเพราะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นค่ะหลวงแม่ก็ไม่ได้ขัดคอกับนักปรัชญาคนแรกที่ว่านะคะเพราะว่าเราเลือก choice นะคะเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าในศาสนาพุทธเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่นำเรามาอันนี้พูดถึงในอนาคตทั้งดร.กาญจนาก็ดีตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะกับนักปรัชญาตะวันตกที่เขาบอกว่ามันเป็น choice ระหว่าง death ระหว่างการเกิด birth and death เนี่ยนะคะมันเป็น choice เนี่ยจริงๆแล้วศาสนาพุทธลึกซึ้งมากกว่านั้นศาสนาพุทธพูดถึงว่าสิ่งที่ต้นทุนพูดถึงต้นทุนที่นำให้เรามาเกิดต้นทุนนี้นะคะจะเป็นตัวแบ็กอัพแล้วเรา make choice แล้วเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงในกรณีของดร.กาญจนาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นะคะชีวิตของเราศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่สอนว่าเป็นพรหมลิขิตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าพระพรหมลิขิตมาศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ว่าสอนเรื่องกรรมด้วยนะคะว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเรามีพ่อแม่อย่างนี้ใช่ไหมยีนของเรามาอย่างนี้ใช่ไหม DNA ของเรามาอย่างนี้ใช่ไหมหน้าตาเราถึงเป็นอย่างนี้แต่เมื่อหน้าตาเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเกิดมาแล้วเนี่ยตรงนี้เป็น choice ตรงนี้เป็น choice นะคะที่ไม่ขัดคอกับดร.กาญจนาที่ดร.กาญจนาบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลวงแม่คิดว่ามันมีศัพท์อีกตัวหนึ่งที่ดีขึ้นกว่าเปลี่ยนแปลงกว่า change ก็คือtransform ยกระดับตัวเราเองขึ้นมานะคะไม่ใช่ change เนี่ยโอบามาก็พูดใช่ไหม change เนี่ยมันอาจจะซ้ายไปขวาระนาบเดียวกันแต่ถ้า transform นะคะมันยกระดับขึ้นมาอย่างนี้ศาสนาพุทธพูดถึงเรื่องการ transform ยกระดับเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นทางด้านจิตใจเลยไหมคะทางจิตวิญญาณถูกค่ะและเมื่อมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิญญาณยกระดับทางด้านจิตวิญญาณแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนที่สุดมันจะนำไปสู่ทางกายเพราะว่าจิตนำกายจิตนำกายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในบริบทคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งมากนะคะบางทีเราก็ตื่นเต้นไปกับคำสอนของตะวันตกโน่นนี่นั่นนะคะแต่จริงๆแล้วศาสนาพุทธเองก็สอนเรื่องนั้นแหละแต่สอน yet one step furthernะคะไปอีกก้าวนึงเลยล่ะไปอีกก้าวนึงค่ะเมื่อเราได้พิจารณาดร.กาญจนากลับมาสู่เรื่อง change นะคะว่าใน change นั้นน่ะที่ว่า change นะคะเรา make choice ใช่ไหมเราเลือกละเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะดีไม่ดีดูได้จากปฏิกิริยาของคนรอบข้างคนรอบข้างเขาจะบอกเรานะคะว่าเออเนี่ยนะเขาไปวัดนะกลับมาดีดี
อันนี้นะคะเราต้องฟังถ้าเราไปวัดแล้วเรากลับมานะครับปรากฏว่าเราเคร่งเครียดหนักไปกว่าเดิมเมื่อ2วันก่อนนั้นมีคนฮ่องกงที่ไปอยู่แคนาดานะคะเขาปฏิบัติเคร่งมากๆเลยทุกคนรอบข้างเขาเนี่ยค่ะเครียดไปหมดเลยสเตรสมากเลยไม่น่าจะใช่ครับเพิ่งมาถึงบางอ้อเมื่อมาวัดเราเมื่อ2วันก่อนนะคะว่าโอ้เนี่ยมันคลี่คลายอย่างนี้ค่ะขออนุญาตย้อนไปในช่วงต้นที่หลวงแม่ให้ข้อคิดกับพวกเราว่ามันมีของเดิมที่จะคอยแบ็กอัพเราด้วยใช่คราวนี้ถ้าเกิดว่าแบ็กอัพหรือว่าพูลแบ็กดึงกลับคืนใช่คือสนับสนุนหรือว่าคอยเป็นตัวถ่วงค่ะคอยเป็นตัวถ่วงคือของเดิมที่เราทำมาค่ะหลวงแม่คะแต่ของเดิมเนี่ยเราแก้ไม่ได้ไม่ถูกแก้ไม่ได้เราจะมีวิธีทำยังไงให้มันดีขึ้นค่ะอยู่ตรงนี้ไงนะคะอยู่ตรง choice คือเรามีตัวเลือกนะศาสนาพุทธไม่ได้สอนว่าจบการเบ็ดเสร็จมากับอดีตนะคะไปไหนไม่รอดนะคะเรามีตัวเลือกที่จะปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับดร.กาญจนาบอกว่าจะเปลี่ยนหลวงแม่แนะต่อไปอีกเปลี่ยนนะไม่ใช่ในระนาบนี้นะแต่เป็นการยกระดับขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเป็นการ transform ค่ะคือยกระดับจิตวิญญาณขึ้นมาอีกไม่ใช่เปลี่ยนแต่ซ้ายไปขวาไม่ใช่ระนาบเดียวกันค่ะนะคะคราวนี้ในทางปฏิบัติค่ะหลวงแม่ transform หรือเปลี่ยนในลักษณะยกระดับจิตวิญญาณค่ะทำยังไงได้บ้างคะหรือจะเริ่มต้นยังไงดีมันแล้วแต่ฐานของคนด้วยนะคะว่าเขาจะพึงพอใจอะไรยังไงแล้วเขามีของเดิมที่จะสนับสนุนเขาได้มากน้อยแค่ไหนศิลปะธรรมชาติศิลปะธรรมชาติธรรมชาตินั้นก็คือพื้นฐานจากธรรมะใช่ไหมนะคะธรรมดา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 นะมีธรรมะไหมมีธรรมะอยู่ในคำว่าธรรมดานะคะอะไรที่มันเป็นดูเหมือนว่ามันพื้นๆนะแต่มันเรารู้สึกดีอะนะคะหลวงแม่เห็นดอกหญ้าดอกเนี้ยทำไมหลวงแม่รู้สึกดีเพราะว่ามันเฟรชเพราะมันสดมันใหม่มันไม่มีอะไรเจือปนแอบแฝงมันซื่อมันส่งข้อความกับเราซื่อๆว่าหนูเพิ่งเกิดการเกิดนะคะเป็นความงามนะคะดอกไม้ผลิดอกไม้แรกแย้มเป็นความงามของธรรมชาติแต่บางคนก็ไม่เห็นว่าเป็นความงามนะเพราะว่าจิตหยาบนะคะมองข้ามไปแต่ถ้าหากว่าเรามีเวลากับตัวเราเองจริงๆเมื่อเห็นดอกไม้แรกแย้มไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรนะไม่ต้องเป็นดอกไม้ราคาแพงนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อะไรดอกไม้แรกแย้มเนี่ยมันทำให้ใจเรานุ่มนะทำให้ใจเรานุ่มนะคะกลับมาสู่ความมีชีวิตถ้าจิตใจของเราแข็งไม่ใช่เข้มแข็งนะคือแข็งกระด้างแข็งคือความตายอันนี้เป็นปรัชญาเต๋านะคะแข็งคือความตายอ่อนนุ่มคือความมีชีวิตอะไรก็ตามที่ทำให้เราดูซอฟต์ลงเดินมาเนี่ยนะคะกำลังกังวลกับอะไรสักอย่างนึงอะแวบไปเห็นดอกไม้ดอกเนี้ยนะคะโอ้หลวงแม่คลี่คลายใจมันนุ่มขึ้นนั่นคือธรรมะที่ธรรมชาติสอนเราว่าจิตของเรานี่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สำหรับบางคนที่มีพื้นฐานจิตมาในทางศาสนาอยู่แล้วอาจจะมานั่งสมาธินะคะการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นขั้นตอนละเป็นเรื่องเป็นราวละนะคะแต่ว่าสมมติว่าไม่คนที่ไม่มีแบ็คกราวด์เลยไม่เอาเข้าวัดก็ไม่เอาทำสมาธิก็ไม่เอามันมีอะไรรอบตัวเราอยู่แล้วนะที่ธรรมชาติสอนเราอยู่ค่ะธรรมชาติสอนเราอยู่เห็นน้ำไหลนะเรารู้สึกดีน้ำคือความชุ่มชื้นน้ำคือสิ่งที่นำชีวิตมาให้เมื่อ2วันก่อนฝนตกครั้งเดียวนะรู้สึกต้นไม้เนี่ยยิ้มทั้งวัดเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อนี่คือความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นในพื้นดินที่มันนำมาซึ่งความเบิกบานของสรรพสิ่งรอบตัวเราเองอย่างนี้เราสัมผัสได้มะนะคะถ้าเรายังสัมผัสไม่ได้นะแสดงว่าจิตของเราเนี่ยยังหยาบอยู่นะคะทำจิตของเราให้อ่อนนุ่มให้เห็นสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้ให้ธรรมชาติเยียวยาหลวงแม่คะสำหรับลูกเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมากกว่าเดิม
เมื่อได้ประสบกับทุกข์ค่ะหลวงแม่เมื่อเห็นความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ของเรานะทุกข์ของคนอื่นเนี่ยนะคะใช่ค่ะอย่างการทานอาหารเนี่ยดูเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วในบางครั้งเราก็เลือกที่จะอันนั้นไม่เอาอันนี้ไม่ทานอันนั้นไม่ชอบแต่พอเราเจอคนที่ทานน้ำยังไม่ได้กลืนยังไม่ได้ทานอาหารก็ไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาที่ระบบทางเดินอาหารต้องทานอาหารทางจมูกแล้วก็ต้องเดรนน้ำระบายน้ำออกจากกระเพาะลูกเพิ่งได้เห็นความสำคัญอย่างแท้จริงกับสิ่งธรรมดาตั้งหลายแล้วเนี่ยใช่กับสิ่งที่มันธรรมดามันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าอ๋อที่เรามีกินมีอยู่มีใช้สามารถที่จะเคี้ยวจะกลืนจะดื่มได้ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันแสนจะวิเศษก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนจริงๆคือมันไม่ใช่เชนจริงๆค่ะหลวงแม่มันเป็นการ transform ยกระดับขึ้นด้วยซ้ำค่ะซึ่งลูกคิดว่าเทปนี้เนี่ยหลายๆคนหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเรา take it for granted เราทึกทักเอาว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้กลืนอาหารก็ไม่อยากกินไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้รู้ไหมว่าการกลืนอาหารสำหรับคนบางคนเขาทำไม่ได้แล้วถ้าคุณอยู่ในภาวะอย่างนั้นนะคะแม้คุณจะได้กลืนสักคำหนึ่งเนี่ยคุณจะดีใจมากเลยเนี่ยนะคะ อะไรที่เล็กๆหลวงแม่เคยเปิดขวดนะคะเปิดขวดนะซึ่งปกติมันเป็นขวดเล็กๆนะคะเราก็ใช้2นิ้วเปิดได้นะคะแต่มาถึงจุดที่เราเปิดไม่ได้เราก็ย้อนกลับไปคิดว่าโอ้ตอนที่เราเปิดได้เนี่ยนะคะมันอัศจรรย์แค่ไหนนะคะเปิดขวดน้ำเนี่ยทุกคนนึกว่าเป็นปกติเป็นธรรมดาที่จะปวดเปิดขวดน้ำได้แต่คนแก่คนเฒ่าบางคนน่ะไม่มีแรงแม้แต่จะเปิดขวดน้ำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามองคนข้างๆนะคะแล้วเรากรุณาเปิดขวดน้ำให้เขาด้วยค่ะอันนั้นเป็นความอ่อนนุ่มของจิตใจเราค่ะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่การตั้งข้อสังเกตของชองปอลซาว่าชีวิตคือ C เกิดขึ้นระหว่าง B กับ D อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเลือกถูกจะใช้ชีวิตอย่างไรจนกว่าจะตายค่ะคือถ้าตายเนี่ยไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะหลวงแม่เน่าอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกลัวไม่มีใครปล่อยให้เน่าเขาต้องพาเราไปเผาแน่คือคนแก่ชอบพูดอย่างนี้ค่ะคนแก่ชอบพูดอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ตายไอ้เนี้ยคือความหลงผิดและทึกทักเอาว่ามันแก่แล้วมันจะปุ๊บปั๊บตายแอะระหว่างแก่จนกว่าจะตายเนี่ยนะคะบางทีมันโปรลองมันกินเวลายาวนาน 5-6 ปี 10 ปีนะคะและเราอยู่ในภาวะของคนแก่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วต้องพึ่งคนอื่นหมดเนี่ยค่ะเป็นภาวะปัจจุบันเลยเป็นภาวะของประเทศไทยนะเป็นภาวะของประเทศไทยเลยว่าคนแก่ต้องแก่อย่างมีคุณภาพไม่ใช่แก่แบบติดเตียงไม่ใช่แก่เป็นภาระกับสังคมลูกหลานจะลำบากมากมองดูคนแก่ต้องขอช็อตนึงขอตอนนึงพูดถึงเรื่องคนแก่โดยเฉพาะนะค่ะยินดีมากค่ะหลวงแม่เพราะฉะนั้น C ของแต่ละคนเขาต้องบอกว่าให้เลือกให้ดีนะคะหลวงแม่ค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะหลวงแม่ C ของหลวงแม่คืออะไรคะเมื่อตอนที่คุยวันก่อนนั้นมีใครก็ไม่ทราบส่งคลิปตอนที่หลวงแม่บวชใหม่ๆนะคะคุยกับอาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์เจิมศักดิ์ก็ถามว่าทำไมถึงได้เลือกออกบวชเนี่ยช่วงที่เป็นอาจารย์เนี่ยนะคะเราก็นึกว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตแบบชาวโลกนะคะแต่ตลอดเวลามันยังมีอะไรข้างหน้าที่เราแสวงหาเรายังอยู่ในภาวะของการแสวงหาอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นแต่ทันทีที่บวชนะคะทันทีที่ปลงผมบวชวันนั้นน่ะไม่มีคำถามอีกเลยค่ะไม่มีคำถามอีกเลยนี่คือเส้นทางชีวิตที่เราต้องดำเนินไปถ้าหลวงแม่ไม่ตอบคำถามดร.เอนะกรุณาถามซ้ำบางทีมันอาจจะหลุดออกนอกประเด็นไปค่ะชัดเจนเลยค่ะว่า4ของหลวงแม่เนี่ยค่ะคือเส้นทางของการเข้าสู่ร่มกาสาวพัดค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ถึงที่สุดที่ได้รับคำตอบโดยที่ไม่ต้องแสวงหาคำตอบอื่นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะดิฉันขอเรียนถามทุกท่านว่า4ของท่านก่อนที่จะไปถึงดีคือ death ค่ะ
คือวันตายวันสุดท้ายของเราสีของท่านคืออะไรคะ choice ทางเลือกของท่านคืออะไรกราบขอพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ข้อคิดที่ทรงคุณค่ามากๆกับพวกเราในวันนี้และนี่เป็นชีวิตของคนสองคนที่นำมาแบ่งปันในระหว่างทางก่อนที่จะดีก็คือเดทเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะให้ประโยชน์กับทุกท่านเป็นจุดเริ่มต้นที่แต่ละท่านจะเริ่มเอาจริงเอาจังกับชีวิตที่จะแสวงหาคำตอบของชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่วันสุดท้ายของชีวิตนะคะกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงค่ะกราบนมัสการค่ะ